เจอเพชรนาคาบำรุงสิทธิ์ครับ128ปอนด์128นะครับคู่นี้ชลทานผลงานล่าสุดนี่แพ้คะแนนเด่นของชัยดาบรันสารคามครับส่วนเพชรนาคาผลงานล่าสุดชนะน็อกเพชรเข็มมาราสิเชฟบุญธรรมในยกที่3มาดูกันยก3นะครับปั๊มในวัดกันที่ในเลยครับมีศอกไล่แขนยัดเข้าไปดูครับในล้วนปั้มตีอย่างเดียวแล้วเน้นหนักกันที่ในครับคู่นี้ในเหมือนจะมีแผลแตกหรือเปล่าครับชลทานพักยกก่อนครับอย่าลืมนะครับรับข้อมูลทางไลน์ด้านล่างหน้าจอเมื่อสักครู่ครับใครที่ชอบเล่นแอปพลิเคชันไลน์ดูกันต่อยก4ครับแทงเข้าไปหักมาตีเข้าไปตีอีกศอกถีบทำลายจังหวะไว้ครับนี่ครับถีบทำลายจังหวะไว้มัดแล้วครับชลทานกดมายัดเข้าไปแข้งขวาครับแทงครับเอาตีมาเดินลุกได้อย่างเดียวครับถีบซ้ายครับคืนซ้ายไปเลยซ้ายอีกทีหนึ่งแข้งครับซ้ายครับ
มาตามกันต่อครับยกสุดท้ายครับโนเนียโนเนียกันอยู่เสียบเข้าไปครับศอกจามแข้งมาในล็อกเดินหาตอนนี้นี่พยายามจะชกในเกมตั้งรับแล้วครับชลธารถีบทำลายจังหวะไว้อีกเอ้ามาศอกหมัดมวยนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับสอกกลับผักออกไปตอนนี้นะเวทีกว้างแล้วครับสำหรับเพชรนาคาไล่เท่าไหร่ก็ยังหาตัวไม่เจอทีสุดท้ายครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็เป็นทางด้านชลธารเกียรติคุณผลครับชนะไปร้อยเอกสมบูรณ์ชูมือเลยครับจังหวะฝีมือครบเครื่องจริงๆนักมวยคนนี้ครับเหลืออีก2คู่นะครับแต่ว่าต้องติดตามในเบรกหน้านะครับคู่